มมติเป็นเคสที่ตรงไปตรงมาง่ายๆแบบฟันหายไปซี่หนึ่งหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามันเจ็บน้อยกว่าถอนฟันหรือผ่าฟันคุดจริงๆสำคัญก็คือว่าคุยกับคุณหมอที่จะทำให้เราอ่ะให้ละเอียดแล้วก็เข้าใจให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ลดความกังวลลงนะคะหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะทำรากฟันเทียมน่าจะต้องมีหนึ่งคำถามในใจผุดขึ้นมาด้วยความกลัวทำรากฟันเทียมเจ็บไหมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ารากฟันเทียมเนี่ยเป็นฟันเทียมที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไปในตัวรากฟันเทียมเองเนี่ยเขาจะมีเกลียวเพื่อให้เวลาใส่เข้าไปในกระดูกแล้วมันยึดติดแน่นได้เราทำภายใต้การใช้ยาชาเฉพาะที่เหมือนเวลาเราถอนฟันหรือผ่าฟันคุดเราก็จะต้องมีการฉีดยาเพราะฉะนั้นที่เจ็บคือการเจ็บที่ฉีดยาชาแล้วก็ก่อนที่จะฉีดยาชาเฉพาะที่เนี่ยก็จะมีการทายาชาให้ก่อนก็จะได้ลดอาการเจ็บลงเวลาฉีดยาชาก็จะเจ็บแค่นิดเดียวกับอีกอย่างนึงมันจะไม่ใช่เป็นการเจ็บละแต่มันจะเป็นความรู้สึกกระเทือนอย่างที่บอกว่าการฝังรากฟันเทียมมันจะเป็นการค่อยๆกรอกระดูกลงไปเวลากรอกระดูกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกกระเทือนนิดนึงถ้าสมมติเป็นเคสที่ตรงไปตรงมาง่ายๆแบบฟันหายไปซี่หนึ่งหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามันเจ็บน้อยกว่าถอนฟันหรือผ่าฟันคุดจริงๆเพราะว่าการถอนฟันหรือผ่าฟันคุดเนี่ยเป็นการใช้แรงหมอเนี่ยงัดเอาฟันออกคือมันเป็นการแบบมีแรงกระแทกเยอะแต่ว่าในการฝังรากฟันเทียมเนี่ยเราแบบทำด้วยแรงที่เบามากค่อยๆใส่เขาลงไปถ้าสมมติเคสไหนที่ต้องมีการปูกระดูกหรือว่ามีการยกไซนัสขั้นตอนก็คือมันจะซับซ้อนมากขึ้นคราวนี้พอขั้นตอนมันซับซ้อนมากขึ้นระยะเวลาในการทำมากขึ้นมันก็อาจจะทำให้เกิดการระบมหรือการปวดหลังทำได้มากกว่าเคสที่ตรงไปตรงมาเหมือนถอนฟันถ้าสมมติถอนฟันที่โยกแบบมากๆแล้วเนี้ยโอกาสที่จะระบมก็จะน้อยเพราะมันนิดเดียวแป๊บเดียวเสร็จแต่ถ้าเกิดสมมติถอนฟันที่มันแบบลากแน่นมากแข็งแรงมากอันเนี้ยเราก็จะต้องใช้ระยะเวลานานโอกาสระบมก็จะเยอะกว่ารากฟันเทียมก็เหมือนกันถ้าขั้นตอนการทำมันซับซ้อนมันยุ่งยากกว่ามันใช้ระยะเวลานานกว่าหลังจากนั้นมันก็อาจจะระบมกว่านิดนึงแต่ว่าเราก็จะมีตัวยาแก้ปวดยาฆ่าเชื้อให้คนไข้ทานนะคะสิ่งที่คนไข้ก็ต้องทำก็คือปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำส่วนบางคนถามว่าหมอคะขอยาสลบเลยได้ไหมอันนี้ถามว่าทำได้ไหมคือทำได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทำได้ทุกคลินิกคือถ้าจะทำแบบนั้นน่าจะต้องไปทำตามพวกโรงพยาบาลหรือว่าทำตามคณะมันจะต้องมีไครทีเรียเหมือนกันว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะวางยาสลบเนี่ยอาจจะต้องเป็นเคสที่แบบทำหลายๆซี่หรือว่าดูแบบมีความเสี่ยงที่จะต้องทำนานมากซึ่งยาชาแบบเฉพาะที่เนี่ยเอาไม่อยู่นะคะต้องลองไปศึกษาดูนะถ้าอยากได้ยาสลบอะไรเงี้ยเจ็บที่1ก็คือเจ็บตอนฉีดยาชากับเจ็บที่2ก็คือตอนยาชาหมดฤทธิ์ยาชาเนี่ยมันจะมีฤทธิ์หลังจากที่เราฉีดไปได้แบบหลายชั่วโมงนะคะ 4-6 ชั่วโมงได้เลยเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทำเสร็จซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะทำแค่ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงไม่เกินอยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นการรักษาที่ซับซ้อนเพราะฉะนั้นหลังจากที่เลือดหยุดดีหมอถึงมักแนะนำให้คนไข้กินยาแก้ปวดเข้าไปเลยเพราะว่าตอนนั้นยาชายังออกฤทธิ์อยู่เรายังไม่ปวดพอเรากินยาแก้ปวดเข้าไปยาแก้ปวดเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเรามันก็จะช่วยทำให้เราลดอาการปวดไปได้อีกหลายชั่วโมงต่อไปมันก็จะไม่มีช่วงไหนที่เราแบบปวดเยอะแบบทรมานเลยเพราะเรากินยาไปก่อนอันนี้ก็จะช่วยทำให้เจ็บที่2ของเราคือเจ็บตอนที่ยาชาหมดฤทธิ์เนี่ยทุเลาลงแล้วก็เกิดได้น้อยลงนะคะหลักๆก็คือปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำก็จะทำให้แผลของเราสวยงามแล้วก็ไม่ติดเชื้อนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องเจ็บซ้ำอีกรอบนึงสรุปการทำรากฟันเทียมเจ็บไหมก็ต้องบอกว่าเจ็บแค่นิดเดียวตอนที่เราใส่ยาชาก่อนที่จะเริ่มทำแล้วก็อาจจะเจ็บหรือปวดอีกทีนึงหลังจากที่ยาชาหมดฤทธิ์นะคะแต่ว่าทั้งสองอันเนี้ยสามารถช่วยทุเลาลงได้ไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนทำใจดีๆไว้ถ้าใครกำลังจะฝังรากฟันเทียมก็ทำใจให้สบายอย่ากังวลมากหรือว่าในตอนที่เรานอนทำรากฟันเทียมเนี่ยเราอาจจะหาอะไรมาฟังหรือว่าทำวิธีไหนก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจที่สุดสำคัญก็คือว่าคุยกับคุณหมอที่จะทำให้เราอ่ะให้ละเอียดแล้วก็เข้าใจให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ลดความกังวลลงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนที่กำลังจะฝังรากฟันเทียมสบายใจขึ้นได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็เขียนไว้ในคอมเมนต์เดี๋ยวหมอจะมาทยอยตอบให้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย